แล้ววันนี้ค่ะวันพืชมงคลประจำปี2566นะคะพระยาแรกนาก็ได้เสียงทายหยิบได้ผ้า5คืบนะคะและพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีโดยในวันนี้ค่ะพระโคนะคะทำการเสี่ยงทายกินหญ้าและเหล้านะคะทำคำทำนายได้ดังนี้ค่ะพระโคกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะนอกจากนี้นะคะวันพืชมงคลก็ถือว่าเป็นวันสำคัญค่ะที่กำเนิดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานค่ะวันพืชมงคลกำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นโดยจัดรวมกันกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็น2พิธีร่วมกันคือพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของข้าวและพืชจำพวกงามีพระสงฆ์มากระทำพิธีปลูกเสกเมล็ดพันธุ์พืชให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงและพิธีแรกนาขวัญเป็นพระราชประเพณีที่องค์พระมหากษัตริย์จะเป็นผู้นำพิธีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่หวั่นพยันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเพาะปลูกให้มีความศรัทธาและมั่นใจด้วยการบวงสรวงเทวดาโดยพิธีเสี่ยงทายทำนายความสมบูรณ์ของปริมาณน้ำและสภาพดินฟ้าอากาศการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทำเต็มรูปบูรพาประเพณีครั้งสุดท้ายในปีพุทธศักราช2479และเว้นไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2503ขณะนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นใหม่จนถึงปัจจุบันโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชกระแสให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยสำหรับพระราชพิธีกำหนดในวันที่ดีที่สุดของแต่ละปีอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมของทุกปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่17พฤษภาคม2566เป็นเดือนที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนเป็นระยะเวลาเหมาะสมสำหรับเกษตรกรอีกทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญของชาติเป็นวันหยุดราชการและประกาศให้มีการประดับธงชาติไทยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญมุ่งหมายในการเป็นแบบอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาเพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้นยังคงสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศไทย